มีนิวรณ์5พอจะเริ่มมันก็จะฟุ้งซ่านก็ถือว่าเป็นนิวรณ์แม้แต่ลังเลสงสัยก็ถือว่าเป็นนิวรณ์รำคาญก็เป็นนิวรณ์ทำไปทำมามันนั่งไม่เคยนั่งนิ่งๆนั่งแล้วสังเกตได้ว่ามันเมื่อยมันปวดให้ฝึกใหม่ยังไม่เห็นถ้าขยับบ่อยมันก็จะขยับโดยที่ไม่ได้ตั้งสติก็จะไม่รู้ก็ทนปวดทนเมื่อยทำให้เห็นเวทนาได้เจริญสติสัมปชัญญะไปด้วยฝึกในท่านิ่งแล้วก็ท่าอิริยาบถต่างๆตอนนี้เราก็ท่านิ่งท่านั่งให้ประโยชน์เราตอนที่เรามีสติจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยเราไม่ได้ความพลัดพรากความตายแล้วเนี่ยนะครูบาอาจารย์บางครั้งพุทโธเอามาอยู่เรื่องนิวรณ์ต่างๆเลยเอามาอยู่กันต้องเอาความตายมาเป็นเพื่อนนึกถึงความตายก็ตัดอดีตอนาคตได้หมดเพราะว่าไม่มีใครอยู่นานนะมีอายุบางคนก่อนก็รู้อายุก่อนก็ไม่รู้อายุจะไม่เท่ากันสมบัติของทุกคนที่มีก็คือมีชีวิตแล้วเกิดมาแล้วก็มีความตายมีความพลัดพรากมีความตายรอเราอยู่ทุกท่านเลยทุกชีวิตเป็นสัจธรรมความจริงจะดีเลิศเลวเลิศหรือโง่ฉลาดก็จะตอนนี้ต้องได้รับความตายเท่าเทียมกันไม่ว่าเราจะเกิดเป็นหญิงเป็นชายตระกูลไหนก็เหมือนกันหมดจึงว่าพุทธเจ้าท่านก็เลยหาวิธีไม่ต้องมาเจออีกท่านก็เลยออกมาฝึกเนี่ยฝึกบำเพ็ญบารมีทำหลายอย่างเหมือนกันทำจากง่ายไปยากทำทานทำง่ายแล้วก็มีศีลก็บำเพ็ญบารมีหลายอย่างแล้วก็มาภาวนาปฏิบัติชีวิตคารวะก็ทานศีลภาวนา3อย่างก็ครบเราขยับมาเป็นนักบวชก็ฝึกศีลสมาธิปัญญาก็รวมๆแล้วสรุปแล้วก็อันเดียวกันสร้าง
สร้างไปบำเพ็ญไปนี่เรานั่งสังเกตลมหายใจหรือนึกคำภาวนาไว้ให้มีฉันทะฉันทะก็คือพอใจตั้งใจอยู่ในงานที่เราทำอันนี้เราก็มาทำงานต่างคนต่างทำนะอยู่ในสถานที่อยู่กันหมู่มากแต่ดูตัวเองก็เหมือนอยู่คนเดียวก็เงียบได้สงบได้สถานที่สัปปายะเงียบสงัดพร้อมใจอยู่กันมากแต่มันก็อยู่คนเดียวหรือเหมือนไม่มีใครอยู่เลยเวลาเงียบสงบโดยเฉพาะได้อยู่กับธรรมชาติเพื่อให้เป็นอุบายชีวิตเกิดนิสัยชอบสงบจากคนหงุดหงิดอารมณ์ร้อนก็เย็นได้แต่คนที่ทำอุบายได้หลักแล้วก็จะดับนิวรณ์ได้นะไม่ไปกังวลถ้าทำมาได้ก็สร้างศรัทธาไว้เรามีเวลาหนึ่งวันบ้างสองสามวันบ้างเห็นบุคคลสำคัญหลายชีวิตพลัดพรากเป็นการสอนธรรมะให้เราก่อนก็เหมือนเราเนี้ยยืนเดินนั่งหายใจเหมือนเราชั่วไปเถอะหลายเวลานาทีชั่วโมงเป็นวันสัปดาห์เดือนเป็นปีหลายปีเป็นต้นสุดท้ายร่างกายทนไม่ได้ก็ต้องพลัดพรากตายไปในระหว่างที่อยู่เราก็หาโอกาสฝึกตัวเองบริหารชีวิตยังไงให้เย็นคนอื่นจะร้อนเราไม่ร้อนด้วยเราก็เย็นของเราขับภาวนาไปนึกพุทโธไว้ทีนี้บางคนนึกพุทโธแล้วสงบนะได้ผลสงบแล้วก็พิจารณาตามธรรมะครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าท่านฝากไว้เช่นผมก็เล็บฟันหนังเนี่ยเป็นของพุทธเจ้าท่านฝากไว้ถ้ามีใครมาสนใจฝึกหัดข่าวผมก็เล็บฟันหนังมาพิจารณาผมเราเคยสะอาด
คยงามเคยสวยไม่ทำความสะอาดก็สกปรกลองไม่ทำความสะอาดทิ้งไว้หลายวันก็จะเห็นมีปัญหาเรื่องผมบางทีก็ผมเปลี่ยนสีก็มีผมเคยงามเคยดำก็เป็นผมขาวผมงอกผมหลุดก็ยังมีอยากพิจารณาผมได้ผมเกศาผมนึกเองให้จิตเราเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ธรรมะเองคนทั่วร่างกายก็ดีโลมาคนคนทั่วร่างกายคนที่ออกมานะจากผิวทั่วร่างกายก็จะมีน้ำมันน้ำเหลืองน้ำเหงื่อออกมาเวลาเราเกิดอาการไม่ได้ทำความสะอาดอึดอัดตากแดดตากบรรยากาศมากนานๆก็จะเห็นเห็นความไม่สะอาดออกมาตามขนนั่นแหละตามผิวเราก็ต้องมีกลิ่นด้วยพิจารณาไปบางทีก็กลิ่นออกพิจารณาเล็บนักขาเล็บนึกไปเล็บตามนิ้วมือนิ้วเท้าสั้นยาวพิจารณาบางทีก็ไม่สะอาดหรือไม่งามทีก็ปล่อยให้ยาวปล่อยเล็บให้ยาวก็อาจจะพิจารณาได้ดีกว่านี้อันนี้ก็เป็นการให้รายละเอียดเกิดจากปัญญาพิจารณาเองให้ยาวก็ไม่สะอาดถ้าไม่ทำไม่ดูแลที่เล็บยาวมันอยู่ตามซอกเล็บบ้างหรือเล็บไม่สะอาดสกปรกมีเชื้อโรคพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาเล็บแล้วก็บอกนักบวชให้ตัดเล็บให้ทำความสะอาดเล็บไม่นิยมไว้เล็บยาวเป็นนักบวชจะตัดได้พอดีจะได้ดูแลง่ายเพราะว่าเห็นเป็นปฏิกูลไม่สะอาดยิบไหลก็อยู่ใต้ซอกเล็บพิจารณาดีก็จะไม่สะอาดเป็นที่เก็บสิ่งอับปฏิกูลตามซอกนี่ก็พิจารณาเป็นธรรมะฟันทันตาฟันก็ดีปากเรามีฟันเป็นกระดูกฟันก็เป็นกระดูกส่วนหนึ่งของร่างกายนะฟันเด็กฟันน้ำนมหลุดหมดโตมาก็ฟันแท้บางท่านบางทีก็ไม่ทนไม่คงที่ก็ยังหลุดหลุดออกจากเหงือกของเราไม่ดูแลถึงดูแลบางทีเขาก็ไม่อยากอยู่จึงได้ผลิตฟันแผ่นเนี่ยเรียกว่าฟันปลอมฟันแท้ยังรักษาไว้ได้
ฟันปอกมายังเอามาใส่นี่พิจารณาความจริงพุทธเจ้าไอ้ตันตาฟันนึกไปเลยแล้วก็พิจารณาตามปัญญาที่เราเห็นพิจารณาแล้วเพื่อไม่ให้เราหลงในที่สุดก็ต้องดูแลเป็นภาระเหมือนกันแต่งเจ้ากลางวันเย็นบางทีคนดูแลทานอาหารเสร็จก็ต้องทำความสะอาดอย่างนับบทเวลาฉันทานอะไรเสร็จก็ต้องแปรงทำความสะอาดมันปากจะมีกลิ่นจากที่เราเคี้ยวใช้ฟันทำหน้าที่เคี้ยวก็หลายอย่างพิจารณาไปบางทีก็เป็นโรคปวดฟันบางทีฟันเราก็ปวดมีปัญหาอยู่นานใช้งานนานพอหลุดไปก็เสียดายก็ไม่ได้ไม่อยากอยู่แล้วผู้สูงอายุหลายคนก็หลุดไปแต่มาก็เคยไปทักทายพออ้าปากปุ๊บอ้าวฟันไม่มีแล้วผู้สูงอายุบางท่านสังเกตทำไมต้องพิจารณาดูที่มาพิจารณาหลักหนังก็ดีร่างกายเราหนังเราพยายามมีอะไรเสริมเติมแต่งให้ดูดีให้ก็ยังมีร่องรอยในผิวหนังเราสัมผัสเป็นแผลบ้างเป็นอะไรบ้างซ่อมแซมหายามาตายังไงเพื่อให้นี่นางเราก็ต้องอาบน้ำอีกถ้าไม่อาบน้ำก็เกิดปฏิกูลเหมือนกันไปดูดิร่างกายผิวหนังเราเนี่ยไม่อาบน้ำเป็นไงเวลาไม่ทำความสะอาดพิจารณาความจริงก็ต้องดูแลบางคนทนไม่ได้ไม่ได้ทำความสะอาดก็ทนไม่ได้ความรู้สึกบางคนก็ไว้พิจารณาทนดูอยากจะเรียนรู้กลิ่นออกเหมือนกันเดินผ่านนี่กลิ่นออกเลยกินออกกับผิวหนังกินมันนี่ศพเป็นๆเลยนะยังมีชีวิตอยู่กินยังมีแล้วยังไม่ที่ว่าถ้าเราหยุดหายใจล่ะอย่างนี้ก็ได้ไปเที่ยวป่าจ้าไปเที่ยวที่เขามีศพเก็บไว้ดูก็จะเห็นบางทีเขาก็มีน้ำยาดับกลิ่นนี่ก็ยังไม่เห็นเป็นธรรมชาติสมัยก่อนไม่มีก็ชัดเจนนะเดินป่าเนี่ยกลิ่นออกนะเช่นเวลาแต่ก่อนก็เดินเที่ยววิเวกไปเจอสัตว์นะเจอสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เป็นสัตว์พวกหมาเงี้ยสุนัขก็ไปสุนัขตายเขาไม่มีน้ำยาดับกลิ่นให้พอสุนัขในเมืองคนหรือสมัยใหม่ก็จะส่งกลิ่นสัตว์อย่างอื่นด้วยเราก็กินแล้วก็น้อมมาเห็นนึกเจออะไรก็น้อมเข้ามาให้เป็นธรรมะร่างกายเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีอะไรดับกลิ่น
ก็คล้ายกันนั่นแหละคล้ายมันก็สุนัขตายหรือสัตว์ต่างๆสิ่งที่มีชีวิตเราก็ต้องทำความสะอาดอาบน้ำดูแลทำความสะอาดเวลาปฏิบัติธรรมเราก็พิจารณาไปตามธรรมะเราจะได้ไม่หลงตัวเองหลงกายถ้าเราอายุมากแล้วเราก็ยิ่งเห็นชัดเลยอายุมากผิวหนังมันเปลี่ยนแปลงเหี่ยวย่นสารพัดนะพิจารณาเองเพื่อเราลองพิจารณาดูให้เป็นธรรมะพุทธเจ้าก็ให้อุบายไว้ผมคนเล็บฟันหนังนี่แหละพิจารณาเราจะภาวนาไปไหนก็พอสงบพอก็มาพิจารณาเรื่องพวกนี้ต่อไปเราก็ค่อยๆเข้าใจฝึกไม่ทิ้งกายตามหลักที่พระพุทธเจ้าให้ผมก็เล็บฟันหนังก็ถือว่าอยู่ในหลักของท่านนะพระพุทธเจ้าท่านก็ให้อุบายมาก่อนครับนักบวชใหม่สมณเณรพระมาบวชใหม่ก็เอาไปฝึกนะพระเจ้าก็บอกให้ที่เรานั่งคนที่มาฝึกใหม่ไม่เคยนั่งนานคงไม่ไหวเมื่อยปวดทำไงดีนั่งนานแบบก็เดินไม่ได้มันเมื่อยมันปวดอดทนได้ไหมอาตมาอดทนลองมานั่งนั่งดูความปวดความเมื่อยสลับกันไปจากที่คนสงบก็พิจารณาคนไม่สงบกังวลเรื่องปวดเรื่องเมื่อยพิจารณาความปวดความเมื่อยนั่งไปแต่ก่อนเคยฝึกแต่ฝึกนานนั่นน่ะเวลามีฉันทะความพอใจมากก็จะอยู่ให้นั่งไปมันนั่งมันก็จะช้าจะปวดจะเจ็บอย่างนั้นร่างกายมันเริ่มเรียนรู้เริ่มสร้างภูมิเรียนรู้ฝึกใหม่ก็เป็นอย่างเงี้ยมันปวดมันเมื่อยก็ฝึกอย่างเงี้ยยิ่งปวดยิ่งเมื่อยก็ไม่ใช่หนีนะครูบาอาจารย์ก็อยากจะเรียนรู้หนียังไงมันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วก็เลยต้องสู้ต้องอดทนเฉยๆนั่งนิ่งๆนั่งซื่อๆอย่างเงี้ยรู้เฉยรู้ซื้อเป็นวิธีปฏิบัติวิธีหนึ่งทนไม่ได้คนไม่กล้าสู้กลัวจะมีปัญหากลัวจะเป็นโน่นเป็นนี่ทำไงดีให้กำลังใจตั้งสติให้ดีอย่าเพิ่งขยับก่อนอดทนให้กำลังใจนึกกำหนดไปมีสติตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่ไหวก็ทำสติให้ดีแล้ว
ขยับสักนิดนึงก็ได้มันก็คลายแล้วบางพวกบอกปวดนี่ก็ดีมันไม่ไปคิดอดีตอนาคตหรือไม่โดนนิวรณ์ตัวอื่นเล่นงานก็จับตรงนั้นเลยบางคนได้สมาธิตอนที่ปวดสุดๆคือไม่ขยับไม่หนีเราขยับอยู่เรื่อยหนีอยู่เรื่อยอยากสงบเลยไม่เจอเวลาเหลือน้อยแล้วสรรพสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายถูกเวลากลืนกินเวลานี้กลืนกินพวกเรานะไปพร้อมๆกับเวลากลืนพวกเราจนหมดอายุนั่นแหละถ้าเราหันมาเอาธรรมะไปฝึกไปใช้มันก็จะได้ประโยชน์จะหมดอายุก็หมดกับธรรมะนี่แหละอยู่คนเดียวก็ทำได้อยู่แบบเนี้ยแต่ว่ามาเอื้อเฟื้ออยู่ร่วมกันก็ทำได้ทำอย่างนี้แหละทำจนพลาดพลาดกันนั่นแหละจนตายกันถ้าวันหนึ่งเวลาเดือนปีต้องเจออยู่แล้วแหละไม่ต้องบอกเลยว่าจะต้องให้ใครมาบอกแต่เราบอกตัวเองครูบาอาจารย์ท่านจึงไปวิเวกกันหลายที่หลายแห่งไปอยู่คนเดียวบ้างไปอยู่กับธรรมชาติบ้างไปบังคับตัวเองไปในที่มันอันตรายในป่าที่มีสัตว์ร้ายก็ทำให้เราเห็นความพอความอันตรายหรือความตายเข้ามาใกล้เราก็ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมแต่ทั้งที่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รอดอยู่ในที่ดีที่ปลอดภัยอยู่บนดินบนอากาศอยู่ในอุโมงค์ในน้ำก็ไม่รอดใช่ไหมปลาอยู่ในน้ำปลาไม่รอดเลยปลาเมื่อเราเห็นสัตว์ที่บินอยู่ในอากาศก็ยังไม่รอดปฏิบัติธรรมอาตมะกันเดินตามพุทธเจ้าเดินตามครูบาอาจารย์ทำรอยนะอย่างพระเจ้าแผ่นดินหลายองค์ก็ปฏิบัติWow.
านท่านก็ฝึกมาเยอะฝึกมานานนะสามารถคุมตัวเองได้นะอยากสงบก็ทำได้เลยอยากจะพิจารณาก็ทำได้เลยไม่ว่าจะคนเก่าคนใหม่ทำสืบทอดกันอย่างเงี้ยมาหลายรุ่นนะตั้งแต่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มีคนที่มีสติปัญญามีบุญนะรับธรรมะพุทธเจ้าได้บ้านเราเมืองเราประเทศไทยก็มีบุญรับธรรมะพุทธเจ้าได้พุทธเจ้าก็นะว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าสงฆ์เนี่ยส่งทูตมาก็มาเผยแผ่ทำให้ต่างบ้านเราก็ได้ธรรมะพุทธเจ้านี้ไว้นะกระจายไปหลายประเทศคนมีบุญธรรมะพุทธเจ้าเราก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยนะมาฝึกมีขั้นตอนการฝึกจากง่ายไปยากแต่ก็ต้องทำให้ได้เพราะว่าเรากลัวความตายกันถึงกลัวมันก็ต้องเจออีกความพลาดพลาดความตายถึงจะอยู่ด้วยกันก็ต้องพลาดพลาดกันเราไปไหนก็เลยต้องฝึกธรรมะให้เป็นประจำภาวนาไว้ทำสติกับลมหายใจไว้ทำคำบริกรรมภาวนาที่ถนัดไว้พุทโธก็ดีจนเป็นนิสัยจนวันตายเนาะเศษยาวิเศษหรือคนที่ช่วยเราอย่างดีวิเศษช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วเราจะทำไงได้ยินครูบาอาจารย์บ่อยเหมือนกันเวลาคนใกล้ตายทนไม่ได้ท่านบอกไม่ต้องนึกถึงลูกหลานก็ไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็ไม่ได้รับยศสรรเสริญเกียรติยศอะไรก็นึกไม่ได้ช่วยไม่ได้นะมันจะตายแล้วทำไงดีท่านบอกทำเหมือนพุทธเจ้าไว้พุทธเจ้าท่านนึกถึงลมหายใจมีสติจับลมไว้ลมปัจจุบันลมหายใจเข้าออกฝึกจนเอาตรงนั้นแหละนะหรือกำหนดจับที่ต้องพองต้องยุบอะไรเงี้ยมันใกล้จะเห็นติงฝึกไปเรื่อยเลย
ันสิ่งที่เราสร้างมามันเอาไปอ่านนึกช่วยไม่ได้แล้วจับช่วยไม่ได้เอาจากกรรมที่เราสร้างไว้ก็ถือว่าดีแล้วที่ทำบุญอย่างเช่นทำหลายอย่างทำแล้วทำให้จิตใจเรามีกำลังมีปิติที่จะอยู่ในเรื่องดีเรื่องบุญเรื่องตรงกันข้ามเราก็ลืมหรือลดไปช่วงเทศกาลนี้ก็ได้มาร่วมกันทำเพื่อประโยชน์ตนเองแล้วก็เป็นประโยชน์หลายอย่างทำให้เราได้อานิสงส์ทีนี้เราได้ฝึกนิสัยตัวเองไว้คนฝึกไว้จะสังเกตได้ฝึกได้ก็จะสังเกตเห็นจะเห็นว่าใจเย็นใจเย็นใจเมตตาใจเป็นกลางด้วยนะสังเกตได้เลยมองก็มองออกถ้าปฏิบัติแม้ไม่รู้หนังสือตัวเดียวก็มองกันออกกำลังใจก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านะนึกถึงพระเจ้ามาไว้ในใจนึกถึงพระธรรมมาไว้ที่ใจไว้ในใจไว้พระสงฆ์พระเจ้ามาไว้ในใจไว้เป็นกำลังใจมีพระรัตนตรัยเป็นกำลังใจธรรมโอสังโฆเป็นกำลังใจเราที่ปวดเมื่อยเวทนานั่งบางทีก็นั่งผ่านได้นั่งแล้วมันจะคลายแล้วความเมื่อยความปวดความเจ็บทำเป็นเผลอมันก็หายไปแล้วมันเป็นความเบาขึ้นมาแทนบางครั้งก็ยังชาอยู่ยังเมื่อยอยู่ยังปวดอยู่ลองให้มีสติไม่ทิ้งกายไว้สติสัมปชัญญะไม่ทิ้งกายไว้ปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอ
ให้บอกตัวเองเป็นอุบายร่วมให้อุบายในการทำในการภาวนาที่นั่งไม่ขยับตาผ่านได้ก็ผ่านที่ทนไม่ไหวก็ขยับได้เป็นเรื่องของการบริหารร่างกายไม่ไหวบางคนก็อธิษฐานไว้แล้วสัจจะมีแล้วจะทำตามเวลาเลยไม่ขยับพอต้องการฝึกความอดทนพัฒนาตัวเองครูบาอาจารย์คนที่ฝึกมันไม่เท่ากันนะทำมาไม่เท่ากันก็ทำตามกำลังแต่ก็อย่าไปให้รบกวนคนอื่นอย่าไปโดนคนอื่นนะทำเหมือนเราอยู่คนเดียวอย่างนี้แหละชีวิตเราอยู่ได้พอมีลมหายใจเนี่ยประกอบกับอีกหลายอย่างที่เราสมบูรณ์ได้ว่ามีธาตุธาตุดินน้ำไฟลมรวมกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องยังอยู่ได้ก็เกิดสมดุลกันอยู่ให้เราก็มาฝึกตัวสำคัญก็คือฝึกตัวทำให้เกิดความรู้ให้มีสติสัมปชัญญะจนเห็นความจริงตามที่ศาสนาพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ที่เราสวดนั่นแหละสวดทุกเช้ากลางวันเย็นโดยเฉพาะที่เขาสวดแปลนี่ก็เข้าใจง่ายนึกจับคำสวดนั้นมาพิจารณาบางช่วงที่เราภาวนาแล้วจะเห็นเลยเวทนาความปวดความเมื่อยหรืออารมณ์มันก็ผุดขึ้นไม่เหมือนกันความรำคาญก็มีอย่างเงี้ยมีความรำคาญแล้วก็ยังมีสงสัยอีกทำไปทำมาก็สงสัยก็มีบางทีทำไปทำมาอยากก็มีไม่อยากก็มีบางคนอยากเลิกเร็วก็มีอย่างเงี้ยอยากเลิกไวอยากเลิกช้าบางคนก็ไม่อยากเลิกก็มีอันนี้มีอยู่เรื่องมีจันทานี่ไม่ค่อยอยากเลิกชอบพวกมีจันทามีธรรมะ
ชอบทำความเพียรนี่ไม่ค่อยอยากเลิกรู้วิธีรู้วิธีก็จะมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมแต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็นึกแล้วนะตัวนั่งอยู่นี่ใจก็หนีไปแล้วหนีไปที่ต่างๆไม่ได้อยู่กับตัวสติเผลอไปบ้างติดสัมปชัญญะไม่อยู่ไม่ฝึกนี่ก็เป็นกันบ่อยนะพอเป็นแล้วก็จะไม่สงบสงบไม่สงบนี่เราก็รู้ตัวเองฝึกไปก็รู้ตัวเองอยู่แล้วบังคับบอกกันไม่ได้หารู้ได้เฉพาะตนมีเวลาเล่นน้อยนะอุบายมานั่งเป็นเพื่อนฝึกกับครูบาจริงครูบาอาจารย์จริงบางทีก็ไม่ได้ใช้เสียงเลยนั่งดูนะทั้งอยู่กับครูบาอาจารย์ไปงั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ยังไม่พูดอะไรท่านก็นั่งเป็นเพื่อนดูครูบาอาจารย์ต่างคนต่างทำแต่ฝึกใหม่เราก็ประสบการณ์น้อยก็ไม่เหมือนครูบาอาจารย์ก็ได้แต่เห็นว่าครูบาอาจารย์ท่านนั่งมันมีความสุขภาวนามันมีความสุขมีใจเย็นมีเมตตาเข้าใกล้แล้วก็ยังเย็นสบายเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านฝึกภาวนาไว้เยอะใช้ความเมตตาอยู่ร่วมกันมีความสุขด้วยอุบายภาวนาสรรเสริญการภาวนาการปฏิบัติธรรมวางจากการงานหน้าที่เป็นรูปแบบมันก็ต้องทำได้ทุกตาแต่ถ้าที่เป็นรูปแบบหน่อยมันดูเป็นสามัคคีก็มาทำกันอย่างนี้สวดมนต์บ้างนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างถึงไม่มีเสียงนำก็ยังทำได้ครูบาอาจารย์นี่ไม่ต้องมีเสียงนำถึงเวลาท่านก็จะเข้ามุมสงบมุมวิเวกสงัดของท่านไปเวลาไปฝึกไปอยู่กับธรรมชาติของท่านพุทธเจ้าจึงสรรเสริญความสงบความวิเวก
อย่างพวกเรากังวลมาเนี่ยเมื่อเข้าสถานที่วิเวกที่สงบสงัดเย็นนะไม่ร้อนจุดที่ทำงานที่บ้านอาจจะร้อนพอมาสถานที่สงบสงัดสถานที่วิเวกก็หายที่เรามานั่งนิ่งมันมีพลังเป็นพลังบวกพลังดีพลังบวกกลับไปสู่ชีวิตได้สู้จนถึงหมดเวลาตามที่เราสวดนั่นแหละปรัดปรากันฟังเสียงสวดมนต์แล้วจำได้ไหมนั่งภาวนาไปกันนึกเอามาแนะนำตัวเองด้วยประสบการณ์ก็นึกเอาจากคำสวดนี่แหละมาพิจารณาฝึกทำพอสวดประจำเอาละนะเหลือเวลาน้อยแล้วเวลาการเวลากลืนกินสรรพสัตว์ท่านทั้งหลายเราท่านเวลากลืนกินเราไปแล้วที่เรากำหนดกันไปพร้อมๆกับเวลาชีวิตมันก็หมดไปอยู่นานอยู่ยืนอยู่ยืนนานทนนานถอนชีวิตเหลือน้อยแล้วจึงต้องนับถอยหลังแต่ทีนี้ถ้าไม่ประมาทก็มีสิทธิ์เหมือนกันทุกเวลาเลยอยู่ไว้ไหนก็มีสิทธิ์เหมือนกันคิดว่าไม่ประมาทหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็เหมือนกันหายใจเข้าไม่ยอมหายใจออกหายใจออกไม่ยอมหายใจเข้าก็เหมือนกันวันนี้พอสมควรก็เวลานะเวลาก็สมมุติไปตามเวลาที่เราได้ตั้งใจมาตั้งหลายวันแล้วเพิ่งมาก็ดีเริ่มสวดมนต์นั่งภาวนามาถ้าเผลอไปก็ทำความรู้สึกกลับมาที่ปัจจุบันนาทีเราอยู่นั่งอยู่ลักษณะไหนเหมือนเดิมไหมเปลี่ยนท่าแล้วก็พิจารณามาที่ร่างกายปัจจุบันให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวพิจารณาตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าระลึกขึ้นระลึกลงให้เกิดความรู้สึกไว้แล้วกำหนดมาที่หน้าตักที่มือซ้ายมือขวายกมือขวาก่อนทำความรู้สึกไว้ยกขึ้นมาช้าๆเลื่อนไปที่เข่าวางที่เข่าขวามือซ้ายเลื่อนไปวางที่เข่าซ้ายยกมือขวามือซ้ายมาที่หน้าอกพนมมือไว้นึกถึง
ุญกุศลที่เราได้ปฏิบัติสวดมนต์เป็นต้นจนนั่งสมาธิทำความสงบพิจารณาด้วยพระบุญกุศลนี้ก็ไปให้กับบรรพบุรุษเราปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งใหม่เก่าสรรพสัตว์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายบุคคลสำคัญที่เราเคารพนับถือกันนึกไปได้นึกชื่อรูปร่างหน้าตานามสกุลพระเจ้าแผ่นดินด้วยทุกๆพระองค์บุคคลสำคัญเราตั้งใจเอากายวาจาใจของเราปฏิบัติธรรมสรรพสัตว์ที่มีทุกข์จงพ้นทุกข์ที่มีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปนึกปรารถนาไปตั้งใจปฏิบัติจนกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมตามหลักศาสนาของพุทธเจ้าจนถึงความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ปรารถนากันไปด้วยความจริงใจไปเมตตาไม่มีประมาณพร้อมๆกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายบาดใจแล้วจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันเลยอันนี้ก็ใจเลยสุขีอาตานังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดกันต่อยอนสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งเหรออ๋อไม่รู้เวลาว่าให้พูดถึงเวลาไหนนึกว่าประมาณนี้สี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมให้อีกครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครึ่งชั่วโมงนี่ก็พวกเราก็ลืมตาได้อนุญาตลืมตาเนาะไม่ได้มารวมพูดนานนะก็ไปวิเวกบ้างอยากจะวิเวกก็เลยไปหาบายฝึกตัวเองหลายๆแบบพระท่านบอกว่าให้สี่ทุ่มครึ่งว่างั้นเราก็เกรงใจว่าให้ท่านได้นิมนต์ไว้ใครบ้างทำตามกติกากันโยมยังไม่กลับไปนอนนะอยู่ทั้งคืนใช่ไหมฮะยังไม่ไหวไม่เคยเนาะคนภาวนาได้ผลชอบอยู่ทั้งคืนขออยู่หลายๆคืนเวลาชอบเนี่ยจะอยู่ได้นานใครเลิกก็ไม่อยากเลิกโมโหอีกสมัยก่อนต่อมาไปทำไว้หลายที่ยอมมาบอกเหมือนกันว่าเลิกเร็วทำไมโมโหเลิกเร็วให้ครึ่งชั่วโมงไม่พอใจให้หนึ่งชั่วโมงยังไม่พอใจจะขออีกที่จริงก็ไปทำเองก็ได้นะอยากจะทำคนที่มีหลักก็ทำเองได้
ไปนั่งไปเดินอยู่คนเดียวนะไปฝึกอยู่คนเดียวครูบาอาจารย์ที่ท่านไปฝึกคนเดียวบางทีก็ทำได้อันนี้ท่านอยากจะให้ทำตรงนั้นเนี่ยทำร่วมๆกันให้อยู่นานๆประสบการณ์หรอกก็เลยเอามาเล่าเอาบอกก็อยู่ก่อนนะเดี๋ยวมีพระมาใช่ไหมมีพระมาเองเดี๋ยวท่านจะคือท่านมาบอกตมาโอเคบอกขอให้สี่ทุ่มครึ่งว่างั้นสี่ทุ่มครึ่งเล่าอะไรให้ฟังต่อดีอยากฟังอะไรล่ะฮะนั่งสมาธิเมื่อกี้นั่งสมาธิสวดมนต์ก็เพราะดีนะแปลก็ใจรู้เรื่องทนไม่ไหวก็เข้าห้องน้ำเข้าแล้วก็หายไปเลยบางวันสมัยก่อนหลวงพ่อคุยไปคุยมาพระก็ขี้อายก็นั่งหลับตาคุยหรือหมายตีไม่มีโยมสักคนสาลองคุยไปตั้งนานตั้งใจคุยพยายามคิดหาเรื่องดีๆมาคุยให้ลืมตามาอ้าวไม่มีโยมแอบย่องหายไปหมดเลยหลอกเนาะหลอกเป็นผีหลอกคนไม่น่ากลัวคนหลอกคนน่ากลัวกว่าก็เป็นอุบายครูบาอาจารย์ถ้าฝึกเป็นนิสัยก็ไม่ค่อยมีปัญหานะฝึกเป็นนิสัยใครจะไปก็ช่างไม่ไปมีฉันทะมีศรัทธาเป็นนิสัยก็อยู่ไปเงี้ยคนอื่นจะไปแต่อนุญาตนะบางคนก็ป่วยนะรับป่วยนี่ไม่อยากเอาอะไรเลยเหมือนกันมันจะมาปฏิเป็นไข้อยู่เป็นไข้อยู่ใครจะเอาอะไรดีๆไม่รับเลยเวลาไม่สบายนี่ก่อนมานี่ก็เป็นไข้ก็เป็นไข้เป็นไข้ฉันอะไรก็ไม่ได้ไม่อยากไปไหนไม่อยากเจอหน้าใครเวลาไม่สบายแต่ภาวนาดีเวลาไม่สบายนี่ภาวนาดีได้อยู่คนเดียวได้สังเกตตัวเองว่าเรามันใกล้เวลาตัวอย่างใกล้เวลาพลัดพรากอย่างใกล้เวลาตายแต่ไม่ตัวเองไม่ประมาทหาอุบายหาอุบายดูตัวเองเป่านานนั่นแหละวิธีอื่นก็เข้าใจว่าช่วยไม่ได้เยอะบรรพบุรุษก็ตายไปเยอะแล้วมาตีก็เห็นหลายที่หลายแห่งไปเยี่ยมไปเห็นผู้สูงอายุนี่ยิ่งสังเวชเลยถ้ามาจะมีจริตเจอผู้สูงอายุแล้วมันมีความรู้สึกว่าเห็นใจไปเจอผู้ญาติอายุมาก80ขึ้นดังนั้นไปที่ไรก็บอกว่าเออต้องตายจากกันทุกปีนะพูดตรงๆโพสเรื่องตายอันเดียวคนก็นึกว่าป่าไปแช่งป่าไม่ได้แช่งมันเป็นเรื่องจริงไปก็ถามทีไปถึงหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้หมู่บ้านที่คุ้นเคยนะไปถามเขาเอามาคราวนี้คนโน้นคนนี้อยู่ไหมที่มีอายุตายไปแล้ว2คน3คน4คนไปทุกครั้งก็ถามแต่เรื่องตายเนี่ยผมเป็นเรื่องจริงไงต้องถามอยู่เลย
แต่โดยมากเด็กๆตายแซงคิวไปเด็กๆลูกหลานบอก20 ปีตายแล้ว30 ปีแต่ไม่กล้าถามอายุเด็กๆเดี๋ยวหาว่าเข้าใจผิดคุยกับรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยก็ว่าเด็กๆบอกยากเยาวชนอะไรบอกกันยากเพราะว่าเราตอนท้องพวกเราไม่ค่อยมาสวดมนต์เนาะเขาบอกว่าคนไหนมีท้องพามาสวดมนต์ไหว้พระเข้าวัดทำบุญประจำโตมามีบารมีมีนิสัยที่ใส่ทำให้เลือกมาจะไปสถานที่ไม่เหมาะไม่มาจะมาวัดหาสถานที่หาครูบาอาจารย์แต่ถ้าเราไม่เอาเรื่องพวกนี้ไปเล่าต่อไปบอกต่อที่พูดนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ก็ไปบอกต่อไปเล่าต่อได้เพราะว่าเวลาลูกหลานเป็นอย่างเงี้ยพาเข้าวัดจะดีไม่ดื้อใช่ไหมคนดื้อๆที่ด่าพ่อด่าแม่ถ้ามาไปเจอเคยถามเนาะไปไหนชวนกินเหล้าชวนเล่นอบายมุขทุกอย่างว่างั้นเด็กโตมาแล้วมันดื้อนิสัยดื้อบอกยากว่างั้นครูบาอาจารย์เขาว่างั้นเราก็แต่เราก็อยากชอบวิเวกอย่างนักบวชเนี่ยชอบวิเวกนะครูบาอาจารย์ชอบวิเวกไปเลยหาประสบการณ์หาที่ฝึกตัวเองไปเลยเพราะว่ากลัวตายต้องฝึกเตรียมพร้อมไว้ก่อนคนอื่นตายให้ดูแล้วมีเวลาไม่นะไม่เยอะแล้วมีคำถามอะไรบ้างโยหิวไหมเลิกสมาธินี่หิวไหมหิวคอแห้งอย่าประสบการณ์ตอนเป็นพระขาวก่อนที่จะมาบวชมาเป็นพระขาวที่นี่มาแรกๆสมัยก่อนไม่เจริญมากกันทางใจไม่มีไฟฟ้าด้วยไม่เจริญมาเงียบจังเลยสงบจนน่ากลัวแล้วหลวงพ่อขยันหลวงพ่อสนองขยันอบรมเองพ่อสนองนี่อบรมเองรุ่นก่อนๆหลวงพ่อท่านอบรมอบรมลงรายละเอียดนานมากเที่ยงคืนทุกวันเลยไม่ได้นอน7 วันก็พอดีครูบาอาจารย์เมตตามาหาความรู้ฝึกอยากจะนอนก็ไม่เคยมาแรกๆไม่เคยไม่นึกว่าครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกนิสัยให้นิสัยฝึกให้อดทนนี่อดนอนมากๆฉันอะไรไม่ได้อาหารลงเวลาฉันลงไม่รับรสไม่รู้เรื่องเลยมันเหมือนกับอดนอนแล้วก็กลับไปก็ไม่ค่อยนอนอดนอนอดข้าวไปลองอดข้าวอีกอดหลายวันที่จริงพุทธเจ้าให้อยู่พอดีนะไม่ได้บังคับด้านนั้นด้านใดด้านนั้นแต่พยายามถ้าฝึกเข้มข้นก็ให้นอนน้อยแค่นั้นบางคนก็ตื่นตุดงไงตื่นตุดงห้ามนอนเ
จะมีอานิสงส์มากเคยไหมเคยไม่นอนไหมลองยกมือที่ใครเคยไม่นอนบ้างลองยกมือที่แกงจอนคุยหน่อยคุยใหญ่เลยโยมไอ้คุยในใจฟังอย่างเดียวต่อมาลองดูว่าบังคับตัวเองได้ไหมก็คุยได้แต่ต้องให้โอกาสบ้างจะได้คลายจะไม่เครียดมากแต่เขาห้ามคุยนะปฏิบัติตามว่าบางคนถึงก็ปิดวาจาเลยปิดวาจาแต่คุยในใจไม่หยุดปฏิบัติธรรมมากๆก็จะเห็นเองไม่ต้องมีใครบอกตัวเองทำจนวันนั่นแหละวันตายธรรมะวันตายตายแน่ๆเพราะว่าก็ตายดูตั้งหลายคนนั่นเนี่ยนะบรรพบุรุษเราเกิดเท่าไหร่ก็เห็นอยู่นะไอ้ใครอยู่คำฟ้าหรอกเราก็ที่เราสวดนั่นทั้งหมดเลยตามนั้นเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้นะเราไม่รู้อายุใครด้วยใช่ไหมยุคพุทธเจ้ายุคสาวกรู้เพราะพวกนี้ก็ทำได้พวกนี้พุทธเจ้าสาวกรู้ว่าตัวเองจะอยู่ทั้งพุทธองค์รู้ว่าอยู่80ปีหรือพวกที่เข้ากระแสพวกที่อยู่ในก็เรียกกลุ่มพระอริยเจ้ากลุ่มพระอรหันต์เขารู้ถ้ากลุ่มทั่วไปเป็นเก่งๆมาวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้พวกสายศาสตร์หรือหลายศาสตร์ที่สามารถไปนอกโลกได้ไปอะไรได้ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมเพราะคนนี้เขายังไม่ใช่คือต้องเป็นยอดคนอย่างพุทธเจ้านะยอดอย่างพระอรหันต์การนี้ก็คุยตามหลักศาสนาที่จริงก็เป็นแต่เราก็โยมก็เรียนหลายอย่างมาใช่ไหมใช้ชีวิตเรียนหลายอย่างมาที่วัดนิยมป่าภาวนาพุทโธเนาะลมหายใจเข้าออกนึกภาวนาฟังไว้ด้วยนึกปัจจุบันนึกภาวนาไปด้วยย้อนดูความจริงที่ว่าก็พูดไปตามประสบการณ์ฝึกตัวเองด้วยพูดไปก็ฝึกตัวเองไปด้วยมันก็ได้ทีนี้โยมเก่งก็ฝึกพูดในป่าฝังเจอทีไรพูดไม่ทันโยมทุกทีโยมพูดเก่งกว่าฟังไม่ทันโยมรู้ธรรมะเยอะกว่าพระไม่ค่อยกล้าพระเลยต้องเจอโยมต้องหลบโยมสมัยก่อนหลบเจอโยมใจไม่ค่อยดีกลัวโยมจะถามแล้วตอบไม่ถูกถามไม่ตอบก็โดนวายเดี๋ยวไม่ใส่บาตรให้อดอีกต้องหาวิธีตอนเคยทุกข์ใจมากเคยปรึกษาครูอาจารย์ถ้าโยมถามแล้วไม่ตอบโยมได้ไหม
ตกใจตกใจกลัวจะพูดแล้วกลัวจะไปเยอะก็เลยครูบาอาจารย์เขาใส่บาตรให้กินใส่บาตรให้ฉันให้ก็ตอบโยมไปบ้างเลยขาน้ำใจครับก็ไปดูศึกษาเรื่องฉลองศรัทธาโยมฉลองศรัทธาพระโยมเขานิมนต์ทำบุญหรืออะไรเป็นประเพณีเลยนะพุทธเจ้าบอกอนุญาตนักบวชพระภิกษุเวลาโยมทำบุญแล้วอนุโมทนาพูดอะไรเป็นประโยชน์ให้โยมฟังฉลองน้ำใจฉลองศรัทธาคาข่าวคณะมันนึกถึงโอ้เราต้องมีบุญแรกให้โยมใช่ไหมโยมไม่อยากได้บุญใช่ไหมโยมโอ้มันนึกโยมไม่อยากได้บุญต้องสร้างอุบายบุญอย่างใดอย่างหนึ่งให้แล้วบุญเป็นยังไงนึกถึงนิทานหลวงพ่อนิทานหลวงพ่อว่าบุญเป็นยังไงนึกคำบุญมันเป็นยังไงนิทานพระทุดงไงนิทานพระทุดงเที่ยวทุดงไปเที่ยววิเวกไปเจอคนป่าพายเรือเสร็จแล้วพระทุดงอยากจะข้ามฟากคนป่าไม่รู้จักเรื่องบุญเรื่องพระเรื่องอะไรแต่ยินแต่ว่าบุญเนี่ยมันเป็นดีเป็นของดีเคยฟังมายังฟังแล้วฟังอีกเพราะคนละยุคคนละเวลาโยมรู้หมดแล้วเนี่ยมาเล่าเรื่องเดิมขออนุญาตข้ามฟากแต่ตกลงกับพระทุดงก่อนว่าจะต้องเอาตัวบุญให้นะข้ามฟากเป็นค่าน้องเหลือข้ามฟากอธิบายเรื่องธรรมะตัวบุญให้คนป่าฟังไม่รู้เรื่องแล้วมือลวงไปที่จมูกแล้วก็มีแล้วก็ปั้นข้างในจมูกแล้วก็เก็บไว้เหมือนลูกกลอนนะพวกโยมสอนธรรมะคนไม่รู้เรื่องบางทีทำเป็นปริศนาไว้พอขึ้นฝั่งเสร็จแล้วก็บอกคนพายเรือข้างฝั่งเอาแบมือมาแล้วก็คนป่าก็ซื้อแบมือมาแล้วก็ใส่ที่ฝ่ามาเลยเอากำไว้แล้วก็เอาใส่ปากเลยโยมว่าอะไรเสร็จแล้วก็ถามไปว่าเป็นไงใส่ปากแล้วเป็นไงตัวบุญเป็นไงโยมไปลองไปเด็กๆมันเค็มๆตัวบุญนี่ก็พูดเป็นไม่ง่วงเพื่อให้เราไม่คิดอยากจะกลับไปนอนอุบายพูดรอบดึกนิทานรอบเดี๋ยวก็พูดเป็นอะไรเงี้ยแต่เป็นประโยชน์เรื่องหนึ่งทำให้เราเลยเวลาที่เกียจคร้านอยากจะไปนอนมากคนก็ช่างวางแผนฝึกคนนะเขาบอกว่านักปราชญ์นอน4เศรษฐีนอน6ต่อให้หน่อยได้ไหมญาติโยมนอน8จริงไม่ใช่ญาติโจกนอน8จำได้ป่ะส่วนผู้กลัวภัยกลัวความตายตัวมากไม่นอนของคนที่ยังฝึกตัวเองคิดว่า
กลัวกลัวกลัวความตายกลัวอะไรเนี่ยเหลือเวลาไม่เยอะดูเวลาไปด้วยอะไรเวลาไม่ได้เดี๋ยวฟาวให้4:30ไปอยู่ตามตะวันออกก็คนทางโน้นก็ชอบฟังธรรมะเนี่ยคนตามตะวันออกก็มีบริษัทเยอะรับกิจนิมนต์อยู่เลยทางโน้นคนอื่นรับแต่ก็เจ้านิมนต์ให้ไปทำให้ไปทำให้ครูบาอาจารย์เนี่ยเครือข่ายเดียวกันไปทำหายง่วงแล้วมั้งยอมนะถ้ามาก็บางคนตั้งใจไว้ตั้งนานเนี่ยมาก่อนที่จะตั้งใจบางทีต้องยื้อกันไว้ก่อนบางคนตั้งใจไว้หลายครั้งมาคิดหลายรอบนะฉะนั้นตั้งใจจะไปหาที่นอนหาที่นอนมันก็คิดอยู่นั่นแหละคิด1 ครั้ง2 ครั้ง3 ครั้งคิดสุดท้ายไม่อยู่ละใครห้ามไม่อยู่เป็นงั้นมันเคยอย่างพวกเรานี่เหมือนกันอยากจะมาสวดมนต์ห้ามไม่อยู่มาสวดมนต์จนได้จะมานั่งสมาธิจะมาอุบายต่างๆตามที่เคยทำนะใครห้ามก็ห้ามไม่อยู่ใช่ไหมมาจนได้แต่นี่เราดีมาทำให้มาจนได้แม้แต่ใส่บาตรเหมือนกันบางวันไปใส่บาตรไอ้ที่เคยใส่ประจำพอวันก่อนเราไม่ได้รอเขาก็ใครก็เตรียมไม่ทันสายวิ่งตามมาใส่แต่ยังแถมให้พระหน่อยว่าจะรีบไปไหนวะก็อยากจะทําบุญนะต้องทําให้ได้ครับใส่บาตรแน่ๆทําบุญแน่ๆเราเข้าใจอารมณ์คนจะทําบุญเข้าใจโยมนะกลัวบุญหายวันไหนไม่ได้ใส่บาตรกลัวบุญหายก็อ้อนี่เป็นเรื่องเป็นนิสัยพวกเราเหมือนกันเนาะเป็นนิสัยเคยสวดมนต์ประจำนั่งสมาธิฝึกเคยทำความสงบเคยได้ความสงบเคยพิจารณาธรรมะได้ก็ต้องพอถึงเวลาก็ต้องตรงไหนไม่สงบก็จะรู้เลยมันจะกระทบกันได้มีเวลา5 นาทีอยู่นะคงจะมีครูบาอาจารย์มารอมั้ง5 นาทีแต่มาขอเอวังเนาะขอจบวันนี้มีโอกาสได้มาตามเจ้าหน้าที่ตอนแรกก็ตื่นๆเหมือนกันก็ได้มานานมาทำตรงนี้สันเหมือนกันใจมันไม่ได้ทำตรงนี้แต่ก็ไปทำที่อื่นเอาก็ขออนุญาตเอาพรพุทธเจ้าให้นะโยมนะอารับพรแล้วก็ลำขออนุญาตจบทำหน้าที่อิจิตังปจิตังตุมังคอยตะพนที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วกิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยจับพรันสัพเพปเรนตุสังคปาขอความดำริต้องปวงจงเต็มตีจันโทปนรโสยธาเมื่อพระจันทร์ในวันเป็นมณีโจติรโสยธามังกรมณีอันสว่างสวัยควรยินดีพระวัตถุสัพพมังกรังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักการตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเจริญพรภาวนาต่อนะ